ลูกช้างตัวนี้นะคะมีอายุเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นแล้วลูกช้างตัวนี้มาจากที่แม่แจ่มที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปของลูกช้างตัวนี้ก็มีอยู่ว่าแม่ของเขาเนี่ยได้พยายามที่จะฆ่าเขาตอนที่คลอดเขาออกมานะคะและประวัติของแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าลูกช้างไปแล้วถึง2ครั้ง2ตัวด้วยกันตัวนี้เป็นตัวที่3ซึ่งพยายามจะฆ่าอีกแต่ว่าทางเจ้าของช้างเนี่ยได้มาขอความช่วยเหลือจากพี่เล็กนะคะแล้วก็พี่เล็กก็ไปรับมามันตอนที่ช่วยออกมาก็มันก็ทําลูกแล้วก็พอเกิดปุ๊บเจ้าของช้างก็ช่วยออกมาช่วยดึงลูกออกมาช่วยดึงลูกออกมาแล้วก็ใส่รถโยก็มาเลยครับมาที่นี่เลยแล้วพี่เล็กก็ไปรับเราก็รู้ว่ามันจะฆ่าลูกแต่ละเราก็เอามาที่นี่เลยว่าที่นี่อาจจะมีหลายส่วนถ้าหมอถ้าคนก็เยอะด้วยแล้วก็นมอาจจะช่วยในส่วนนึงนะครับถ้าอยู่ที่นู่นคือนมไม่มีก็เลยเอามาที่นี่ทำไมเกิดแล้วมาที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าแม่ของช้างอ่ะครับอยู่ในโครงการของพี่เล็กที่เอาช้างกลับบ้านไปอยู่ในโดยธรรมชาติจะไม่ให้ทำงานอะไรแบบนี้แล้วที่นี่ช้างตัวนี้ก็อยู่ในโครงการของพี่เล็กพี่เล็กก็ช่วยตอนมาถึงเนี่ยก็ตัวซีดแล้วก็ทางพี่เล็กกับทีมงานช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะจนลูกช้างเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่ครั้งนึงตอนนี้เราก็พยายามที่จะดูแลให้ลูกช้างเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็เพิ่งไปรับแม่ช้างมานะคะเพื่อที่จะให้แม่ช้างเนี่ยยอมรับลูกช้างแล้วก็สร้างความคุ้นเคยระหว่างแม่กับลูกจะได้อยู่ร่วมกันได้ในอนาคตค่ะ